ประจำปี2566ณลานหลังวัดมหาธาตุอุทยาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ Good evening, lady and gentlemen. Welcome all from the King Narayana Memorial Day. Oh, I see you again. Hi, thank you. I think you just need something about me, right? So you follow me here.อยู่บริเวณลานด้านหน้านี้ไม่อนุญาตให้ลงมาเล่นกับน้องมาทักทายกับน้องหรือว่ามาถ่ายรูปให้อาหารเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของท่านด้วยครับ Dear all the others, in this lines and sound show we have a real horse and they are elephants. When they are doing and going on with the show, please do not feed or call them in the show time.สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะถ่ายภาพนักแสดงนะครับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้แต่ว่างดใช้การใช้แฟลชเพื่อเป็นการไม่ทำลายสมาธินักแสดงด้วยครับ If you would like to take a pictures of video film on your mobile phone please turn off your flashlight และตอนนี้ทุกท่านน่าจะพร้อมแล้วคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การแสดงละครประกอบแสงสีเสียงรวมรึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับชื่อชุดว่าสมเด็จพระนเรศวรวีรกษัตริย์อยุธยามหายุทธ This land from the Thailand and the King Narayana that have saving the lives of all the people This why we are the kingdom of ThailandI'm not the one who's running away.
ัญญาณข้าศึกผ่านเข้าสบายทับโจรปล้นทานินเอาทรัพย์สินจนเสียหายตอนคนไปมากมายร้อยวายเป็นเชิงอดีตปัจจุบันคล้ายคลึงกันพี่น้องเอ๋ยจะเทียบนำเปรียบเลยตามที่เคยรู้คนเสื้อฟรีมือดีมักจะมีคนอิจฉาย้ายไปให้กายตาเพราะเหตุว่าชอบขัดใจความรักสามัคคีเป็นสิ่งดีทุกสมัยแบ่งสรรปันน้ำใจเป็นผู้ใหญ่เอื้ออาทรจิตเก่านเรศวรมหาราชมหาวีรกษัตริย์ที่ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยคืนสู่แผ่นดินสยามในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งพระผู้ทรงเสียสละและทรงรักหวงแหนแผ่นดินไทยพระผู้ทรงพระปรีชาสามารถในเชิงยุทธมีความเด็ดเดี่ยวรวมหัวใจชาวไทยเข้าปกป้องชาติให้พ้นจากอริราชศัตรูเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญทุกท่านร่วมกันรับชมละครประกอบแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ชุดสมเด็จพระนเรศวรวีรกษัตริย์อยุธยามหายุทธได้ณบัดนี
สุรีส่องสาดฉายแสงส่องประกายทั่วพื้นปฐพีแดนสยามความเรืองรองสวัยแห่งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาราชธานีแดนสวรรค์เมืองที่งดงามดังสวงสวรรค์บนดินก็เกิดสายสัมพันธ์ไปสู่โลกกว้างบนเส้นทางของความรุ่งโรจน์แห่งแผ่นดินนี้จนได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งการค้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียและด้วยความที่กรุงศรีอยุธยานั้นมีความยิ่งใหญ่ในทุกๆด้านสมกับเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสู่โลกสองแควในครานั้นพระมหาธรรมราชาราชบุตรเขยในสมเด็จพระสุริโยทัยครองรักเคียงคู่องค์พระวิสุทธิกษัตริย์ยามสุขสรายพร้อมด้วยราชบุตรราชธิดาสามพระองค์คือพระสุพรรณกัลยาพระนเรศวรและพระเอกาทศรถปกครองเมืองพิษณุโลกอย่างร่มเย็นใต้ร่มพระเสวตฉัตรแห่งกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าหงสาวดีผู้เรนองทรงขอช้างเผือกจากอโยธยาแต่มิสำเร็จจึงได้ยกทัพใหญ่เข้ามาโจมตีกรุงอโยธยาด้วยหมายให้เป็นเมืองประเทศราชในปกครองหงสาวดีมีทหารกล้า มากมายทำให้หงสาตีหักได้โดยยากพระเจ้าหงสาวดีจึงออกอุบายเกลี้ยกล่อมให้แม่ทัพไทยออกยาจักรีผู้ละโมบทำการทุรยศต่ออโยธยาไปยังที่กำลังศัตรูน้อยแต่กลับโยกย้ายเอาทหารที่ประสบการณ์รบน้อยไปยังค่ายสำคัญแทน
จากนี้สืบไปกรุงอโยธยาและหงสาถือเป็นสุวรรณปัตภีเดียวกันเราขอแต่งตั้งให้พระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองสองแควขึ้นเป็นพ่ออยู่หัวองค์ใหม่แห่งอโยธยาถือเป็นเมืองประเทศราชเมืองหนึ่งใต้ฟ้าบารมีแห่งเราแล้วรางวัลของข้าพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่าจักให้รางวัลอย่างงามแก่กระหม่อมหลังจากยึดกรุงศรีได้สำเร็จเล่าพระพุทธเจ้าค่ะ ได้สิข้ามิลืมหรอก ขอบพระทัยฝ่าบาทพุทธเจ้าค่ะเฮ้ยรับไว้ธมูเจ้าจงนำตัวออกยาจักรีผู้นี้ไปถูน้ำให้มันอยู่กับสมบัติของมันเสียนี่คือรางวัลแห่งคนขายชาติบ้านเมืองมันยังทุรยศอยากเก็บไว้ให้รกแผ่นดินพระพุทธเจ้าค่ะอย่านะเว้ยเฮ้ยปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูลุยกูจะไม่อยากตายปล่อยกูขอน้องเราจงปกครองดูแลทุกสุขชาวอยุธยาให้เป็นอย่างดีนะพุทธเจ้าค่ะน้องพี่จะขอตัวองค์นเรศไปอยู่ด้วยกันยังหงสาวดีหน่วยก้านใช้ได้ทางหงสามีลูกเจ้ามือประเทศราชอยู่เยอะมิต้องกลัวองค์นเรศจากเงาหรอกสมเด็จท่านเพคะอย่าพลาดเราแม่ลูกจากกันเลยเพคะน้องเราทั้งสองอย่าได้กังวลเลยพี่จะดูแลองค์นเรศประหนึ่งลูกในไส้ขอน้องเราจงวางใจพระสุรสีนั้นประดุจดังพระบัญชาความพลัดพรากสูญเสียคราวนี้อโยธยาได้ประจักษ์ถึงความโศกาอย่างหาได้เปรียบลูกพ่อเจ้าไปในคราวนี้จงอดทนเจ้ามีเลือดขัตติยกษัตริย์ไทยอยู่เต็มกายจงท่องไว้อย่าเอาน้ำตาของเจ้าร่วงหล่นในแดนศัตรูพ่อจักรอเจ้ากลับมาอย่างองอาจลูกพ่อสมเด็จพ่อสมเด็จแม่มีต้องห่วงลูกสมรักษาพระวรกายให้ดีลูกจะกลับมาอย่างชายชาตรีจะเข้มแข็งเพื่อคนทั้งแผ่นดินไทยลาก่อนเจ้าพี่สุพรรณกัลยาเอกาทศรุตน้องรักพี่ขอฝากปรนิบัติสมเด็จพ่อสมเด็จแม่แทนพี่ด้วยเสด็จเถิดพระพุทธเจ้าค่ะหนทางสู่หงสาวดีช่างยาวไกลนะน้องไม่ให้พี่ไปเอาพี่ของเราคืนมาเอาพี่ของเราคืนมาของเราด้วยสักเวลาหากชะตาเราสองต้องกันแล้วซ้ายเราจะได้กลับมาพบกันใหม่ในภายภาคหน้าลาก่อนดังอสุนีบาทฟาดลงกลางใจชาวกรุงศรีที่องค์ชายผู้เป็นที่รักต้อง
กรรมจากไกลเลือดไทยจงรอชาติไทยจงรอแผ่นดินไทยจงรอหากเราเติบใหญ่และกล้าแกล้งเมื่อใดเราขอสาบานเราจะเอาเลือดเอาเนื้อของเราแลกด้วยเอกราชความเป็นไทยกลับคืนมาสู่แดนสยามให้จงไดเจนศึกใต้ฟ้าบารมีแห่งพระเจ้าบุเรงนองผู้ชำนะสิทธิ์ทิศมีการฝึกฝนอาวุธอย่างมิเคยขาดองค์พระนเรศต้องพัดพรากจากแดนดินถิ่นประสูติสู่หงสาวดีแผ่นดินแห่งอริราชศัตรูด้วยพระปรีชาที่โดดเด่นตั้งแต่พระยาพระเจ้าผู้ชำนะสิทธิ์ทรงโปรดปรานและชื่นชมพระนเรศพระหนึ่งราชบุตรบุญธรรมโดยแท้จริงหาใช่ฐานะเฉลยศึกไม่สมเด็จปู่หลานอยากขอพระบรมราชานุญาตประลองอาวุธกับองค์นเรศดูสิว่าดาบแห่งอยุธยาหรือดาบแห่งหงสาใครจะแน่กว่ากันหลายครั้งคราบันที่องค์พระนเรศได้แสดงพระปรีชาด้านเชิงยุทธเหนือกว่ามังสามเกียรติอยู่เสมออยุธยาช่างเก่งจริงหนอแต่เสียดายถึงจะเก่งสักแค่ไหนเฉลยก็คือเฉลยแต่ด้วยเหตุการณ์หนึ่งที่พระนเรศต้องถูกมิ่งพระเกียรติอย่างที่สุดคือมังสามเกียรติผู้โปรดปรานในการชนไก่เป็นยิ่งนักได้ท้าประลองชนไก่กับองค์พระนเรศถึงเมื่อวานดาบของข้าจะแพ้เจ้าแต่วันนี้ไก่หงสาของข้าขอท้าชนกับไก่ของเจ้าเจ้ารับคำท้าไก่ของข้าหรือไม่พระองค์จึงรับคำท้าชนไก่จากมังสามเกียรติที่มีขนาดกายเล็กกว่าได้ตีรุกไล่ไก่ชนของมังสามเกียรติจนถอยหนีพ่ายแพ้ไปทำให้มังสามเกียรติทรงหมิ่นพระนเรศด้วยความริษยาออกไปว่า
ไก่เฉลยตัวนี้เก่งยิ่งนะสามารถเอาชนะไก่ของข้าได้คำว่าเฉลยปักลึกลงในดวงใจอันปวดร้าวไก่เฉลยตัวนี้อย่าว่าแต่จักชนะเอาสนุกแค่ชั่วยามเลยจักชนเอาบ้านเอาเมืองกันก็ยังได้ทำเป็นเก่งไปไอ้ไก่เฉลยหลายครั้งหลายคราที่พระนเรศถูกดูหมิ่นโดยทุกคราที่ถูกยามน้ำใจพระองค์จักทรงมีจิตคิดเพียรหากเติบโตและแกร่งกล้าเมื่อใดจักหาทางกู้เอกราชกลับคืนสู่แผ่นดินอโยธยาให้กลับคืนความเป็นไทยดังเช่นการก่อนสักเพลาความเจ็บช้ำที่คนไทยได้รับจะต้องย้อนคืนกลับไปสู่แผ่นดินหงสาด้วยมือของเราที่พวกเจ้าเรียกมันว่าเฉลยองค์พระนเรศวรทรงฝึกฝนตำราพิชัยสงครามตำราวิชาการต่อสู้ด้วยอาวุธต่างๆจากพระเจ้าบูเรงนองและพระมหาเถรคันช่องผู้เป็นพระอาจารย์คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาการแขนงต่างๆให้จนแตกฉานปรีชาสามารถอย่างล้นพ้นจนการเวลาผันผ่านองค์พระนเรศวรเจ้าชายแห่งอโยธยาได้ทรงเจริญชันสาขึ้นเข้าสู่วัยชกันได้แสดงพระอัจฉริยภาพในเชิงยุทธออกมาเป็นที่ประจักษ์นเรศเราชังมันยิ่งนักไม่อยากเห็นแม้กระทั่งเงาของมันแต่ท่านดูสิลักไวยธมูเพลงทวนของมันช่างน่าอัศจรรย์นักเจ้าเฉลยผู้นี้พระมหาเถรคันช่องได้ถ่ายทอดวิชาให้องค์นเรศเชกเช่นครั้งเมื่อถ่ายทอดให้แก่พระเจ้าผู้ชำนะสิบทิศแต่ก็ยังห่างไกลฝีมือทวนของพระพุทธเจ้าอยู่ดีองค์ชายจะได้แย่แสเจ้าชายเฉลยแห่งอโยธยาผู้นี้เลยขององค์ชายนั้นก้าวหน้ายังหาผู้ใดในวัยเดียวกันจักเทียบได้พิลานี้อาตมาเองมิมีอันใดจักสอนให้แก่องค์ชายอีกแล้วองค์ชายได้เรียนรู้วิชาการต่างๆจากอาตมาไปจนหมดสิ้นแล้วจักมีก็เพียงคำแนะนำจากอาตมาซึ่งถ้าองค์ชายต้องการเมื่อใดก็มาได้เสมออาตมายินดีถือเป็นบุญของข้าพเจ้าที่ได้ครูดีเช่นพระมหาเถรคันช่องคอยอบรมสั่งสอนพระคุณนี้ข้าพเจ้าจักจดจำไม่มีวันลืมเลือนสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ทูลขอพระนเรศวรให้กลับมาช่วยราชการในแผ่นดินอโยธยา
ดยขอแลกเปลี่ยนองค์ประกันคือพระพี่นางสุพรรณกัลยาพญาจักรภักดีต่อหงสาวดีตลอดไปอยู่ในกรุงอโยธยาขอเพียงได้เห็นพระอนุชากล้าแกร่งและรอวันที่จะกอบกู้บ้านเมืองคืนมาจากศัตรูพี่ก็พอใจแม้ชีวิตต้องเสียไปก็หาได้เสียดายไม่ถึงแม้พี่จะเป็นหญิงมิสามารถจับสัตว์ราวุธลุกขึ้นสู้ได้ดังเช่นชายชาตรีแต่ตัวพี่นี้ขอใช้ชีวิตยอมเป็นองค์ประกันใช้อิสรภาพของตัวพี่แทนดาบแทนปืนอีกาทศรสน้องจงช่วยกันกับนเรศกู้ชาติบ้านเมืองเราให้กลับคืนมาดังแต่การก่อนที่เถิดขอเจ้าพี่โปรดวางพระทัยหากเจ้าพี่นเรศวรเสด็จกลับมาถึงอโยธยาเมื่อใดน้องจะช่วยเจ้าพี่นเรศวรคิดอ่านหาทางกู้เอกราชคืนให้สำเร็จขอเจ้าพี่โปรดวางพระทัยลูกหญิงของแม่มิเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานของคนกล้าหาญสมเด็จพ่อสมเด็จแม่ลูกจะนำดินจากอโยธยาติดตัวลูกไปยังหงสาเพื่อจะได้คลายคิดถึงอโยธยาได้บ้างแม้สักนิดก็ยังดีรักษาพระบรมกายด้วยเพคะลูกคนนี้จะไม่ได้อยู่ปฏิบัติดูแลทั้งสองพระองค์อีกแล้วอโยธยาได้หนึ่งดวงใจกลับคืนมาแต่ต้องเสียอีกหนึ่งดวงใจจากไปความเศร้าโศกาอาดูลได้เร้นลึกประจักษ์แก่หัวใจของคนไทยอย่างเหลือที่จักพรรณนาเสด็จกลับจากหงสาวดีพระองค์ทรงให้บำรุงรีพลและฝึกปรืออาวุธอยู่ตลอดเวลาทรงสำรวจค่ายขู่ประตูหอรบให้พร้อมรบอยู่เสมอเพื่อรอวันที่จักได้ประกาศศึกกับหงสาตามที่หมายพระทัยไว้ในกรุงอโยธยาณเพลานี้จึงมีแต่ทหารกล้าโดยมีพระอนุชาพระเอกาทศรสพร้อมด้วยพระราชมนูขนพลคู่พระไทยร่วมช่วยฝึกฝนเหล่าทหารกล้าพระองค์ทรงตระหนักดีถึงเมฆหมอกมหันตภัยที่จะมาแผ่ปกคลุมแผ่นดินอยุธยาในอีกไม่ช้าจึงทรงเร่งฝึกไพร่พลทหารฝึกช้างและยุทธวิธีการรบเพื่อปกป้องแผ่นดิน
เหล่าทหารกล้าแห่งศรีอยุธยาทุกนายจงเตรียมตนให้พร้อมหากวันใดทัพของเรากล้าแกร่งเอกราชความเป็นไทยคงได้คืนกลับมาสู่อยุธยาอีกครั้งตั้งราชบุตรมังสามกีขึ้นเป็นพระมหาอุปราชาในปีพุทธศักราช2124ในครานั้นหัวเมืองประเทศราชน้อยใหญ่ทุกเมืองต้องเข้าพิธีราชาภิเษกของพระเจ้านันทบุรีขณะที่สมเด็จพระนเรศวรทรงดูแลหัวเมืองพิษณุโลกพระเจ้านันทบุรีทรงตระหนักในพระทัยว่าสมเด็จพระนเรศวรนั้นดังหอกข้างแคร่จึงมีพระราชบัญชาให้พญาเกียรติคนหนึ่งพญารามคนหนึ่งก็ให้ปลงพระชนสมเด็จพระนเรศวรเสียสมเด็จพ่อหาทางได้กำจัดเจ้านเรศเถิดความเก่งกล้าของมันช่างทำให้ลูกเจ็บปวดขึ้นทุกวันทุกเพลาพระนเรศเจ้าฟ้าแห่งกรุงอโยธยานั้นมีความองอาจเก่งกล้ายิ่งนักคืนปล่อยไว้ก็ไม่ต่างจากปล่อยลูกเสือเข้าป่าวันหนึ่งหากเติบใหญ่เขี้ยวเล็บแหลมคมคงอาจแหวงกัดหงสาวดีของเราได้ถ้าเยี่ยงนั้นสมเด็จพ่อมีกลวิธีใดเล่าที่จะหาทางสังหารเจ้านเรศข้าจักออกอุบายอาศัยช่วงที่อังวะแข็งเมืองขึ้นนี้ให้ทัพอโยธยาเข้าร่วมปราบอังวะด้วยในครานี้พอพระนเรศเข้ามาในเขตอาณาจักรเราให้ซุ่มโจมตีล้างชีวิตเสียให้สิ้น ครานี้เราจะได้หมดเสี้ยนน้ำพญาเกียรติพญารามเจ้าจงอาศัยความสนิทชิดเชื้อสมัยเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันกับพระนเรศทำให้มันตายใจขอสมโอกาสจงเร่งกำจัดมันเสียพระพุทธเจ้าค่ะถูกใจลูกเป็นยิ่งนักสมเด็จพ่อสองพระยาชาหมอนผู้เคยเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกับพระนเรศวรได้มาแจ้งข่าวแก่พระมหาเถรคันฉอกผู้เป็นพระอาจารย์ทั้งสามจึงได้มาดักรอเพื่อแจ้งข่าวแก่พระนเรศวรการก็เป็นเยี่ยงโยมพญารามพญาเกียรติทั้งสองขุนหมอนได้แจ้งข่าวนี้ล่ะว่าคราวนี้พระเจ้านันทบุรีคิดจักลอบปรงพระชนพระองค์เป็นดังข่าวที่ทราบมาพระพุทธเจ้าค่ะข้าทั้งสองเห็นมิสมควรในการทุรยศคราวนี้จึงรีบแจ้งข่าวแก่พระองค์ขอข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองได้รับใช้ถวายงานในร่มสวิตฉัตรกรุงศรีอยุธยาด้วยเถิดเมื่อเป็นการเยี่ยงนี้พระองค์ท่านจักคิดอ่านทำการเยี่ยงไรพระพุทธเจ้าค่ะหากการเป็นเยี่ยมนี้สมเด็จพี่จะทำการเยี่ยงไรขอให้ทรงมีพระบัญชา
จากบุกน้ำลุยไฟน้องก็มีพันสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมคิดมิซื่อประสงค์ซึ่งชีวิตเราแล้วไซการในภายหน้าเราจึงมิเห็นควรที่อโยธยากับหงสาวดีได้เป็นสุวรรณปัทภีเดียวกันดังแต่การก่อนบัดเดียวนี้ไมตรีแห่งสองนครองค์พระนเรศวรจึงชักชวนชาวมอญและชาวไทยที่ถูกกวาดต้อนมากลับคืนสู่กรุงศรีอยุธยาทบุรีทราบความว่าการลอดปรงพระชนองค์พระนเรศวรในครานี้ล้มเหลวจึงได้ส่งแม่ทัพสุรกันมายกทัพตามมาหมายขจัดพระนเรศวรจนกระทั่งถึงฝั่งแม่น้ำสโตนพระนเรศวรเสด็จข้ามฟากมาแล้วด้วยแม่น้ำอันกว้างใหญ่ทัพทั้งสองยิงตอบโต้กันแต่หาได้เป็นผลไม่พระนเรศวรจึงส่งพระแสงปืนของสาเล็งสู่มันทั้งสามหากบุญบารมีของตัวเจ้ามีพอที่จะทำการกู้เอกราชกลับคืนสู่สยามประเทศเป็นผลสำเร็จแล้วใส่พระแสงปืนนี้ไปเข้ายังขุนทัพของหงสาวดีทีเสียงกระสุนจากพระแสงปืนต้นสุรกันมาแม่ทัพจากหงสาได้ถูกปลิดปลงซบลงคอพระชาริมฝั่งแม่น้ำสโตนเพราะเหล่าทหารหงสาเห็นแม่ทัพสิ้นชีพจึงเลิกทัพกลับไปต่อมาพระแสงปืนนั้นได้ถูกเรียกขานว่าพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสโตนการในฝั่งเท่ากับการประกาศอิสรภาพว่าจะไม่ยอมอยู่ใต้อานัตของคู่ใดจึงเป็นการจุดชนวนศึกครั้งใหญ่ระหว่างหงสาวดีกับอโยธยาพุทธศักราช2129พระเจ้าหงสาวดีนันทบุรีกรีธาทัพด้วยพระองค์เองเพื่อหมายกำราบอโยธยาให้ราบเป็นหน้ากลองความทราบถึงองค์พระนเรศวรจึงได้ทรงออกมาปล้นค่ายพระเจ้านันทบุรีเอกาทศรถน้องพี่จงตั้งกองระวังหลังให้พี่พร้อมทั้งรักษาพระนครไว้ให้มั่นส่วนพี่จะนำไพร่พลออกปล้นค่ายหงสาหากมหันแมนตีค่ายพวกมันมิสำเร็จแต่ก็สร้างความเสียหายแก่พวกมันได้พระพุทธเจ้าข้าพระราชมนูจงเตรียมไพร่พลออกปล้นค่ายพร้อมกับเราในครานี้น้อมรับพระราชบัญชาเหนือเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะคราเดือนพอแสงนูนสลัวรางทัพอโยธยา
ได้บุกเข้าปล้นค่ายหงสาวดีประดุจคลื่นในสายนาทีที่ถาโถมเข้าสู่ฝั่งอย่างดุเดือดพระนเรศวรทรงปีนค่ายของหงสานำหน้าราวขุนศึกอย่างมิวันเกรงสิ่งใดสร้างแรงฮึกเหิมให้แก่ทัพอโยธยาเป็นอย่างมากทรงนำพลปล้นค่ายตายตีนปราบพระแสงดาบคาบมั่นมิวันไหวเข้าฟันแทงแหวงองค์ตกลงไปชักกาดไกรต้องปัดดัสกรจากนั้นสืบมาพระแสงดาบที่ใช้ในศึกครานั้นได้ถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยว่าพระแสงดาบคาบข้าจากศึกในครานั้นยิ่งสร้างความเจ็บช้ำพระราชหฤทัยของพระเจ้านันทบุรียิ่งขึ้นจนมีรับสั่งให้ทำทุกอย่างเพื่อจับตัวองค์พระนเรศวรให้จงได้จากต้องทุ่มกำลังพลสักเท่าไหร่ข้าก็ยอมรักไว้ทมูยอดแม่ทัพผู้กล้าแกร่งแห่งหงสาวดีเจ้าจงนำกำลังพลไปจับตัวพระนเรศวรมาให้จงได้ถ้าจับเป็นไม่ได้ก็ให้จับตายหากกรุงอโยธยาขาดพระนเรศวรแล้วไซพิษสงของอาณาจักรนั้นก็จะไม่มีอีกต่อไปไพร่พลกลัวความพ่ายแพ้มากเสียกว่ากลัวหัวขาดเพราะมันดูแบบอย่างอันหาญกล้าของพระนเรศวรเราจึงจะปล่อยพระนเรศวรไว้อีกต่อไปมิได้จงเร่งไปฆ่ามันรักไว้ทำมูข้าพระพุทธเจ้าจะทำให้สุดฝีมือหากพ่ายแพ้ข้าพระพุทธเจ้าจะมีกลับมาให้อายองค์พระนเรศวรหมายจากปล้นค่ายพระเจ้าหงสาวดีณทุ่งลุมพีอีกคำรบลักไวยธรรมูซึ่งได้วางแผนไว้อย่างแยบยลขอสบโอกาสจึงได้นำทัพของสาวดีโขงโจรทยานออกมาประจันบานการต่อสู้ดำเนินไปยังดูดุพระนเรศวรตกเข้าอยู่ในวงของข้าศึกแต่พระองค์มิได้หยุดขั้นใช้ทัศนีปัญญาในการเข้ารบตัวต่อตัวบนหลังอาชาศึกกับลักไวยธรรมูนรงจากหงสาวดีได้สำแดงเชิงรบอย่างกล้าแข็งแต่สุดท้ายกลับเสียทีต้องพระแสงขู่ขององค์พระนเรศวรจนสิ้นชีวิตกลางสมรภูมิWe'll be right back.
ักราช2133สมเด็จพระมหาธรรมราชาสวรรคตองค์พระนเรศวรทรงขึ้นครองราชแทนพระราชบิดาทรงพระนามสมเด็จพระนเรศวรหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สองทรงแต่งตั้งพระอนุชาเป็นสมเด็จพระเอกาทศรถรั้งตำแหน่งมหาอุปราชมีศักดิ์เท่าพระมหากษัตริย์ทุกประการถือเป็นรัชสมัยที่เปรียบได้ว่ามีพระมหากษัตริย์อยุธยาใต้ร่มเสวตฉัตรเดียวกันถึงสองพระองค์ลุกพุทธศักราช2135หงสาวดีเล็งเห็นว่าการผลัดแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยาทำให้บ้านเมืองยังไม่มั่นคงพระเจ้านันทบุรีจึงสั่งให้อุปราชมังสามเกียรติเป็นแม่ทัพกรีธาทัพหลวงไปตีกรุงศรีอยุธยาสามเกียรติในฐานะเจ้าเป็นอุปราชแห่งหงสาวดีเจ้าจงนำทัพหลวงไปตีกรุงศรีอยุธยามาให้สำเร็จจงเร่งไปตามบัญชาของเราแผ่นดินอยุธยายังไม่มั่นคงนักด้วยการเพิ่งเปลี่ยนพ่ออยู่หัวดีไม่ดีพระนเรศวรกับพระเอกาทศรถอาจจะระแวงคิดแย่งแบ่งแยกราชบัลลังก์กันอยู่จึงเป็นโอกาสที่เราจะเข้ารานรอนบ้านเมืองของพวกมันเพื่อให้กลับมาเป็นเมืองขึ้นดังแต่การก่อนเช่นครั้งสมัยพระเจ้าบุเรงนองโหนหลวงทำนายไว้ช่วงนี้ชะตาของลูกไม่ค่อยสู้ดีนะสมเด็จพ่อทรงเลื่อนการเดินทัพครั้งนี้ไปก่อนได้ไหมพระพุทธเจ้าข้าเอ้ยข้าละสุดแสนจักอิจฉาพระมหาธรรมราชานักมีลูกกล้าหาญแต่ข้านี่สิมีลูกชายแต่กลับไม่ได้อย่างใจเสียที่เจ้ามีปู่เป็นถึงผู้ชำนาญสิทธิ์สมเด็จพ่อลูกหาได้ขาดเขาแต่ประการใดไม่เพียงแต่ช่วงนี้ดวงของลูกไม่ดีนักพ่อไม่ต้องกล่าวอันใดอีกหากกลัวพระนเรศวรมากนักก็จงไปหาผ้าถุงของอิสตรีมานุ่งเสียเพื่อชะตาของเจ้าจะดีขึ้นมาคำดำรัสที่เสียดแทงหัวใจที่มังสามเกียรติได้รับนั้นช่างบาดลึกลงไปในจิตใจแต่ด้วยเลือดขัตติยะจึงได้จัดแต่งทัพออกไปตามรับสั่งพระเจ้าหงสาวดีนันทบุรีทางหัวเมืองกาญจนบุรีเมื่อทราบข่าวสึกจึงได้ส่งม้าเร็วมาแจ้งแก่กรุงศรีอยุธยาความทราบถึงสมเด็จพระนเรศวรจึงได้มีการจัดกำลังทัพเพื่อรับศึกหงสาวดีและได้จัดพิธีตัดไม้คมนาก่อนจะออกไปทำศึกขอให้เลือดเนื้อที่จักไหลนองเต็มสมรภูมิคือเลือดของพวกหงสาขอจงรวมพลังรวมใจให้เป็นหนึ่งเพื่อประกาศอิสรภาพความเป็นไทย
ไว้ให้ลูกหลานเหลนในภายหน้าสืบไปจึงยกกองทัพออกจากกรุงศรีอยุธยาและมุ่งตรงเข้าสู่บ้านดอนเจดีย์แขวงเมืองกาญจนบุรีสมเด็จพระนเรศวรมีบัญชาให้จัดทัพตามตำราพิชัยสงครามได้ทรงช้างพระยาทยานุภาพสองฝ่ายได้เดินทางมาประจันหน้ากันในที่สุดสีหนาปืนไฟทุกกระบอกได้ถูกยิงขึ้นตอบโต้กันอย่างพลบในขณะที่เสียงปืนดังหยุดลงเสียงกลองกับกล้องเข้ามาแทนที่ทั้งสองได้เข้าประทับกันอย่างยุ่งเหยิงทรงทราบดีว่าคราวนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบแต่พระองค์ก็ทรงตั้งพระสติมั่นมองเห็นหนทางเอาชนะศึกคราวนี้ได้เพียงหนทางเดียวคือการทำยุทธหัตถีพุทธภิยมานะจึงได้ตรัสว่าเจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ใต้ร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญเสด็จออกมาทำยุทธหัตถีกับหม่อมฉันเถิดการในภายหน้าจะไม่มีกษัตริย์ใดได้กระทำพุทธยุทธเยี่ยงนี้อีกสืบไปอย่าเสด็จเลยพระองค์แค่ข้าพระพุทธเจ้าสั่งระดมยิงปืนยังพระนเรศวรแค่นี้องศาเราก็จักมีชัยแล้วพระมหาอุปราชาได้ยินดังนั้นเกรงจะเสื่อมพระเกียรติยศจึงรับคำท้าเราจะออกไปทำยุทธหัตถีกับพระนเรศวร
ไม่เป็นเกียรติแก่ผงสาวดีสืบไปสีหนาปืนไฟทุกกระบอกได้ถูกยิงขึ้นตอบโต้กันอย่างพลันในขณะที่เสียงปืนใหญ่หยุดลงเสียงกลองสิ้นกล้องเข้ามาแทนที่ทั้งสองได้เข้าปะทะกันอย่างดุเดือดสติมั่นมองเห็นหนทางเอาชนะศึกคราวนี้ได้เพียงหนทางเดียวคือการทำยุทธหัตถีผู้ขพยมานะจึงได้ตรัสว่าเจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ใต้ร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญเสด็จออกมาทำยุทธหัตถีกับหม่อมฉันเถิดการในภายหน้าจะไม่มีกษัตริย์ใดได้กระทำพจนยุทธ์เยี่ยงนี้อีกสืบไปอย่าเสด็จเลยพระองค์แค่ข้าพระพุทธเจ้าสั่งระดมยิงปืนยังพระนเรศวรแค่นี้ผงสาเราก็จัดมีชัยแล้วพระมหาอุปราชาได้ยินดังนั้นเกรงจะเสื่อมพระเกียรติยศจึงรับคำท้าเราจะโอบไปทำยุทธหัตถีกับพระนเรศวรให้เป็นเกียรติแก่ผงสาวดีสืบไปวิสัยช้างทรงพายพระประกรตรงเข้าถุนพยาชัยยานุภาพสมเด็จพระนเรศวรซึ่งมีขนาดกายเล็กกว่าเรื่องขวัญพระองค์จึงตั้งสัจจาธิษฐานร่วมกันกับช้างทรงของพระองค์พร้อมทรงนำน้ำพระพุทธมนต์ที่พกติดตัวมาลั่งลงบนกระของแก้วของพระยาช้างชัยยานุภาพท่านละทิ้งเราณบัดนี้ก็เท่ากับว่าท่านละทิ้งตัวท่านเองและลาภยศของท่านเราเกรงว่าแต่บัดนี้สืบไปท่านจะไร้ยศศักดิ์หากษัตริย์มาทรงท่านมิได้ขอให้หยุดคิดดูเถอะว่าขณะนี้ชะตาของบ้านเมืองขึ้นอยู่กับท่านและท่านสามารถสู้ให้เราชนะศึกได้ขอให้ท่านดูราษฎรผู้ยากไรของเราคิดดูเถิดว่าเขาจะต้องพ่ายแพ้และกระจัดพลัดพรากถึงปานฉไหนถ้าหากเราสองหนีจากสมรภูมินี้แต่หากเราสองยืนหยัดอยู่ไซด้วยกำลังของท่านและสติปัญญาของเราก็จะได้ชัยชนะและเกียรติยศร่วมกันสืบไป
ขณะนั้นน้ำพระอสุชนก็ไหลหลากตกต้องหัวพระยาชัยานุภาพพระยาช้างผู้ชาญฉลาดเมื่อได้สัมผัสน้ำอสุชนและได้ยินพระราชดำรัสของวีรกษัตริย์ช้างทรงของพระองค์จึงมีใจฮึกเหิมชูงวงขึ้นประนตแล้วเล็งหัวสู่ฆ่าศึกพร้อมต่อสู้สุดชีวิตเชี่ยวชาญการศึกสงครามวีรกรรมแห่งความกล้าหาญพระอัจฉริยภาพในทุกด้านสมพระราชอิสริยยศอิสริยศักดิ์แห่งสยามประเทศพระองค์จึงทรงได้รับการเทิดพระนามขึ้นเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช